นี้แหละเป็นทางเดินมีที่เดียวนะคะที่จะเดินได้ยายฝ่าฟืนนี่ไปต้มไปแกงไปต้มอาหารกินเพราะว่ายายไม่มีเงินซื้อแก๊สยายไม่มีรายได้ได้แต่เงินสูงอายุเดือนละ800เท่านั้นแหละไม่มีรายได้เลยเดือดร้อนทางเดินจ้ะไม่มีทางเดินข้างๆบ้านเขาก็ปิดรั้วหมดไม่รู้จะเดินทางไหนจ้ะก็มีทางเดียวนี่ที่จะเดินฮะลูกชายก็เป็นโรคประสาทเพราะว่าเครียดมากเพราะว่าไม่มีทางเดินให้แม่เดินเห็นแม่หกล้มหกลุกเครียดใหญ่เลยอย่างเงี้ยถึงได้ทุบข้าวทุบของบ้านหมดนะเขาสงสารแม่เขาไม่มีทางเดินเนี่ยฉันหมอนัดอีกจะมันรู้จะเอาทางไหนเดินออกไปเนี่ย3 เดือนหมอนัด3 เดือนหมอนัดนะฉันนะยายจะออกไปทำบุญยายก็ไปไม่ได้ยายเป็นคนจำศีลวันพระวันเจ้ายายก็จำศีลไม่ได้ไม่มีทางเดินออกไปจะไปทางนี้ก็ไม่มีไปปีนึงแล้วค่ะไม่ได้ประจำศีลน่ะปกติเข้าวัดประจำจ้าไปวัดประจำใส่บาตรประจำตอนนี้ไม่มีทางออกใส่บาตรก็ไม่ได้ใส่เลยก็จะมีออกได้ทางเดียวนะครับตรงนี้ก็ได้ดำเนินการขอไปแล้วนะครับแต่ว่ากรณีที่นางกรมทองวันไพได้มาร้องทุกข์กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษมว่าเดือดร้อนไม่มีทางเดินเข้าออกก็ได้เรียกผู้นำท้องที่ท้องถิ่นมาที่บ้านนางกรมนะครับมาดูพื้นที่ว่ามีปัญหาอย่างไรได้มีการไกล่เกี่ยนะครับทำบันทึกข้อตกลงนะครับให้นางกรมเนี่ยมีทางเดินออกชั่วคราวแต่หลังจากที่ได้เดินมาชั่วคราวแล้วก็ระยะเวลาก็ได้สิ้นสุดลงทางเจ้าของที่เนี่ยเป็นที่ส่วนบุคคลก็ได้มีการก่อสร้างทำให้นางกรมเนี่ยไม่มีทางเดินเข้าออกสาเหตุที่ปิดเนี่ยครับทางส่วนบุคคลเนี่ยปิดเนี่ยก็เนื่องจากมีทรัพย์สินนะครับจำนวนมากจำเป็นจะต้องปิดนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะมีขโมยนะครับมาขโมยทรัพย์สินภายในกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นทางส่วนบุคคลนะครับ